ก็สวัสดีนะครับผมกลับมาพบกับ Happy Home Music Review นะครับในคลิปนี้นะครับจะมีกีตาร์มาแนะนำนะครับเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับกำลังมองหาทรงนี้อยู่นะครับผมเดี๋ยวลองมาดูกันเลยนะครับผมนี่เลยเป็นกีตาร์โปร่งนะครับไซส์เป็นไซส์มินินะครับหรือว่าเรียกว่าเป็นไซส์เล็กนั่นเองนะครับเป็นไซส์ที่แบบว่าโอ้โหน่ารักเลยนะครับพกพาไปไหนนี่แบบคล่องตัวมากนะครับตัวนี้เดี๋ยวมีความพิเศษด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะบอกทีหนึ่งตัวนี้นะครับสเปคคร่าวๆนะครับตัวบอดี้นะครับไม้หน้าไม้ข้างไม้หลังเป็นลามิเนตหมดนะครับแต่ไม่ใช่เป็นลามิเนตธรรมดานะครับลามิเนตก็คือไม่ใช่ไม้แท้นั่นเองนะครับลามิเนตเป็นโคอาดนะครับผมนี่เลยดูลายครับดูลายครับโอ้โหสวยมากนะครับผมนี่นะครับสวยมากเลยทีเดียวแล้วก็ส่วนตรงคอนะครับเป็นมะฮอกกานีเป็นฟิงเกอร์บอร์ดนะครับเป็นโรสวูดนะครับบิดก็เป็นโรสวูดกันนะครับผมตัวนี้นะครับเท่าที่ผมลองจับเล่นดูแล้วเนี่ยจะได้ว่าจับได้ง่ายนะครับผมก็ถือว่าทางบริษัทโรงงานเขาเซตอัพมาให้ระดับหนึ่งแล้วนะครับผมตัวนี้จะมีพิเศษนะครับนี่ที่ใส่สายสะพายนะครับนี่นะครับโอ้โหเจาะมาให้รายละเอียดนี้สวยงามเลยทีเดียวครับและบายดิ้งรอบตัวด้วยนะครับนี่ครับเส้นบายดิ้งนะครับแบบนี้ทั้งหน้าทั้งข้างหลังเลยนะครับนี่ฮะตรงข้างหลังก็มีนะครับสีดำตัดสีขาวเล็กๆสวยนะครับสวยมากเลยโอเคตัวนี้นะครับยี่ห้อโอย่านะครับนี่เห็นไหมฮะ O Y A นะครับโอย่านั่นเองนะฮะแล้วก็พิเศษก็คือที่ผมกำลังจะพูดนี่แถมกระเป๋านะครับเป็นซอฟต์เคสอย่างสวยเลยนะครับบวกฟองน้ำด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอารูปขึ้นให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะรูปขึ้นตรงนี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวลองมาฟังเสียงทดสอบคร่าวๆกันนะครับไซส์นี้น่าจะอยู่ประมาณขนาด36นิ้วนะครับลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากตีคอร์ดก่อนนะครับเที่ยวไปอะไรนะครับดีเสียงดังออกมาชัดเจนดีมากครับถ้าที่ผมลองกีตาร์ตัวเล็กหลายๆตัวเนี่ยตัวนี้รู้สึกจะเสียงชัดที่สุดแล้วนะครับที่ผมมาที่ร้านนะครับรุ่นนี้เลยนะครับผมโอย่านะครับชื่อรุ่นว่ามินิ KO นะครับผมรุ่นนี้เป็นออลลามิเนตโคอาดนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับผมราคานะครับ 3,000 กลางๆนะครับผม 3,000 กลางๆนะครับแถมกระเป๋าบุกฟองน้ำอีกนะครับแล้วตอนนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นนะครับถ้าซื้อนะครับที่ร้านนะครับก็จะแถมปิ๊ก
แถมตารางคอร์ดนะครับให้อีกเลยนะครับผมสำหรับโอย่ามินิเคโอนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ